อ่ะเหรอใช่ครับฮ่องกงฮ่องกงบ้านเราฮ่องกงใช่ป่ะปักกิ่งอ๋อใบเจงอะไรเงี้ยเราก็เรียกไม่เหมือนกันเลยเนาะกรุงเทพบางกอกครับแบงคอกไต้หวันเขาก็จะเรียกแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะโอ้ยนี่เห็นสัญลักษณ์เลย I love อะไรบางอย่างใช่ป่ะอาจจะเป็นฮ่องกงฮะ The Bank of China โอเคตามนี้ละกันเขาก็ให้เห็นว่าเฮ้ยนี่รูปสามเหลี่ยมประดับบ้านเราถ้ามีคล้ายๆก็ไม่หรอกอาจจะมีแบงค์อะไรคล้ายๆประมาณนี้เขาก็ยกตัวอย่างให้ดูเนาะ Chapter Outline นะครับเราจะเรียนอะไรบ้างในนี้เราจะเรียนเรื่อง Congruent Triangle คุณจะเจอเรื่องพวกนี้ในมอต้นโอเคปะม2อะไรประมาณนี้ถ้าวันทุประการแบบไหนบ้างเขาเรียก congruent โอเคปะด้านมุมด้านมุมด้านถ้าคุณเรียนพวกนี้ไปได้ไปถ่ายทอดต่อแน่ๆหรือถ้าคุณแอดวานซ์ขึ้นก็จะได้พาติวพวกค่ายสวนค่าย1อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เขาก็ลงโรงเรียนไปหมดเกิดคุณได้ไปอบรมเพิ่มเป็นวิทยากรคนต้องพรีเมียมเนาะอะไรเงี้ยครับเฮ้ยทำได้ความรู้เลขาแน่นคุณก็รับเลยดีมากสมมติว่าชอบแล้วกันสมมติไว้ก่อนโอเคป่ะหรือใครไม่มีคุณก็ยกมืออาสาสมัครทำได้ทุกอย่างนี่คุณก็จะได้เป็นอะไรได้ต่ออ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับ CPCT อะไร Corresponding Parts of Congruent Triangle มันต้องสัมพันธ์กันยังไงของที่เกี่ยวข้องกันเช่นมุมจะเท่ากันไหมด้านที่สมในกันเนาะ Corresponding แปลไทยคือสมในแต่สมในแปลว่าอะไรอีกผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วบางทีคุณรู้ชื่อไว้เลยก็ดีเพราะคุณได้คุยกับชาวบ้านรู้เรื่องหมายถึงว่าโลกเราใหญ่ขึ้นเนาะ isosceles ด้านจั่วมีคุณสมบัติอะไรบ้างโอเคไหมแล้วก็เขาจะมาพูดถึง basic constructions justify คืออะไรครับไอ้ที่เราสร้างด้านให้ตรงสร้างนั้นให้แบ่งครึ่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ปะมันต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่เราอยากจะสร้างอะไรมั่วๆแล้วมันได้มันต้องมาได้ยังไงแล้วก็อะสมการในสามเหลี่ยมมีอะไรเด็ดๆบ้างเท่าที่ควรรู้เนาะโอเคอ่ะตามนี้ได้เวลาปุ๊บก็เลิกเลยอย่างนี้ป่ะยังเนาะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนี้เด็ดๆนะครับท่องให้ได้ออกแน่ๆนะครับ congruent triangles คืออะไรเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาควิซคำอีกก็ได้นะครับโอเคเนาะผมอยากให้คนจำไปเลยเนาะเด็กๆเคยเจอใช่ป่ะด้านแล้วก็อะไร s โอ้ easy s คือ sideที่แปลว่าด้าน side อ่ะง่าย a คืออะไร angle ใช่ป่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นอะไรด้านมุมด้านโอ้ของที่เราคุ้นๆมาหมดโอเคไหมครับคุณสมบัติต่างๆอ่ะเราก็มาเริ่มถ้าสามเหลี่ยมสองรูปนะ congruent กันความหมายคืออะไร fit perfectly over the other แปลไทยก็คือมันเอามาทับกันได้สนิทโอเคปะรูปที่เท่ากันทุกประการนิยามให้เด็กน้อยประถมมารู้จักคือถ้าคุณเลื่อนมันมาได้มันจะทับกันแบบเป๊ะๆโอเคไหมครับเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่อง corresponding vertices ตัวเลขตัวอักษรจุดยอดที่สมในกันเพราะนั้นข้อนี้สำคัญมากนะเวลาคุณเขียนคุณเห็นสีที่ผมลงไหมต้องเป็น corresponding vertices ห้ามเขียนว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับ FED ไม่ได้ตัวแรกต้องตัวแรกตรงกันคุณดูตามรูป A กับ D เขาเรียก corresponding vertices เพราะมันเป็นจุดที่ซ้ายล่างเหมือนกันคุณก็ต้องถ้าจะขึ้นก่อนก็ต้องขึ้นเหมือนกันโอเคไหมตัวที่ถัดไปคุณไม่จำเป็นต้องเขียนนี้ก็ได้มีคนถามว่าเขียนอย่างอื่นได้ไหมได้ครับถ้าคุณจะไปเขียน B C A ฝั่งนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ E F ใช่ป่ะแล้วก็ D เขียนไหมสำคัญนะครับถ้าใครเขียนผิดคือไม่ได้เลยนะถ่ายทอดสิ่งที่ถูกต้องต่อไปด้วยนะครับเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่าเราจะเขียนมั่วๆได้เหตุผลเพราะคุณสามารถเขียนสัญลักษณ์เดียวคุ้มหมายความว่าไงพอคุณจะบอกปุ๊บมันจะสื่อสารในด้วยว่า A กับ D คือ corresponding กันเข้าใจปะสมในกันตรงกันเพราะนั้นว่าถ้าคุณจะยกรูปมาทับกัน
ผมจะเอา A ไปทับกับ D เข้าใจใช่ปะและ E กับ B ต้องไปตรงกันมันเลยรู้อะว่าเราจะยกยังไงแปลงยังไงโอเคนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับแล้วมันจะอ่านรู้เรื่องต่อเลยว่าเฮ้ยมุม A กับมุม D นะจะเท่ากันเป๊ะถ้าคุณเขียนให้ถูกต้องแล้วเขานี่คือสากลที่ถูกต้องเลยนะห้ามเขียนสลับเลขมั่วกันนะครับโอเคไหมห้ามเขียนสลับตัวอักษรจบโอเคปะนี่คือข้อที่เขาตกลงกันเราก็ต้องตกลงกันนะครับถ้าสามเหลี่ยมเท่าอนุปการการเรียงเลขตัวอักษรต้องเรียงตามความเท่ากันความสมในกันให้เป๊ะตามกันโอเคนะอ่ะไปต่ออีกนิดนึงโอเคเนี่ยคุณก็จะบอกได้หมดเลยว่าอะไรเป็นยังไงรวมถึงเส้นก็จะตรงกันด้วยงงไหมอย่างรูปนี้ถ้าผมเขียนแค่ตัวนี้ออกมาผมจะได้ข้อสรุปไปเลยว่าอย่างนี้เนาะมุมก็จะตรงกันมุม B จะเท่ากับมุม E ด้าน AB ถูกไหมครับตัวแรกกับตัว2ถูกปะก็ต้องไปเท่ากับอะไรด้วย B กับ E ตัวแรกกับตัว2เพราะอะไรมันจะสื่อสารหลายๆอย่างออกมาเลยและเราจะรู้ว่าถ้าเราเรียงเลขไม่ตรงกันมันจะไม่คอนเกรนต์กันกับไอตัวที่ไม่ตรงเข้าใจไหม B C กับ D F เนี้ยก็จะไม่เท่ากันโอเคปะการที่คุณเขียนอะไรทุกอย่างให้มันตรงการมีระบบมันซ่อนความเข้าใจได้การใช้งานได้ไปต่อโอเคเนาะเอาให้เป๊ะนะครับเคลียร์เนาะใครมีคำถามบ้างไม่ข้อตกลงนะครับต้องถูกด้วยเนาะไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรยังไงมาก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นอย่างนี้เขียนโอเคอ่ะเริ่มนิยามเนาะสามเหลี่ยมสองรูปจากคอนเกรนต์กันคือเท่ากันทุกประการเรียกใครมันยาวเท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการห้าพยางค์เนาะเราเรียกนี้ว่าคอนเกรนต์แล้วคุณฝึกภาษาอังกฤษอีกนะ ent คืออะไรครับ adjective ใช่ปะเพราะนั้นเวลาใช้งานต้องอยู่ไหนครับตามหลัง verb to be อยู่หน้า now โอเคปะแต่อีกคำหนึ่งเขียนคล้ายๆกันก็จะเป็น congruence ใช่ปะก็จะกลายเป็นอะไรครับอันนี้จะเป็น now โอเคเพราะงั้นคุณต้องใช้ให้ถูกนะครับถ้าเรียกชื่อเดี๋ยวเราจะเห็นโอเคไหมเพราะนิยามนะครับสองรูปสามเหลี่ยมจะ congruent กันถ้าหกส่วนเท่ากันต้องหกส่วนเลยนะหกส่วนนั้นมีอะไรบ้างครับสามเหลี่ยมมีอะไรสามด้านสามมุมเข้าใจใช่ปะส่วนประกอบในสามเหลี่ยมจะมีสามด้านสามมุมเนาะเรียงรวมเป็นหกส่วนนะครับเพราะนั้นหกส่วนต้องเท่ากันเป๊ะตัวอย่างอย่างนี้ใช่ป่ะถ้าอย่างนี้เนาะเขาจะใช้ชื่อว่าอะไรครับ M N Q เห็นไหม M คือมุม1ขีด N คือมุม2ขีดและ Q คือมุม3ขีดคุณก็ต้องไปเรียงให้ถูกต้องเป็นอะไร R 1ขีดเห็นป่ะ S 2ขีด T 3ขีดเรียงห้ามสลับจะเรียงทิศไหนก็ได้แต่ต้อง2อันซ้ายขวาไปในทำนองเดียวกันเข้าใจ6ส่วนแล้วนะมี3มุม3ด้านโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้าคุณเห็นว่านิยามอ่ะมันก็จะเยอะตรงที่คุณต้องมานั่งเช็คทั้งหมด6ส่วนเลยหรือไม่ถูกไหมถ้าคุณมี6ส่วนเท่ากันกับ6ส่วนของ3เหลี่ยมที่2ชัวร์อยู่แล้วว่ามันเท่ากันทุกประการมีทางลดเงื่อนไขได้ไหมเข้าใจไหมคำว่าลดเงื่อนไขเช่นเอาแค่สามมุมเท่ากันได้ไหมเออคุณเขาคิดสรุปว่าไงถ้าสามมุมเท่ากันได้ไหมสามมุมของสามเหลี่ยมแรกเท่ากับสามมุมของสามเหลี่ยมที่สองสองรูปนี้จะคอนเกรนต์ใช่ไหมไม่เอองั้นผมเอาแค่ด้านกับมุมพอไหมเอาสองด้านมุมอยู่ระหว่างได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นมาโอเคไหมครับอันนี้เรื่องการสร้างโอเคไหมครับเพราะนั้นตัวแรกไปเลยตัวเดียวแล้วเดี๋ยวเลิกละคือเห็นกระจกเนี่ยแบบนี้ชอบทำวงกลมทำอะไรเนาะร้านกาแฟจ่อให้มันดูแบบว่ามีความนู่นนี่นั่นขึ้นไปอ่ะจำอีกนะครับจำรูปที่คุณจะมีทั้งหมดนะครับฟอร์มของ congruent triangle จะมีทั้งหมด5ฟอร์ม
โอเคนะตามชื่อแรกเลยนะครับชื่อนั้นมีอะไรบ้างกลับไปดูนะเดี๋ยวนิดนึงกลับไปดูคือนี่อันนี้4ก่อน4ก่อน S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  A S A S A A A S ครับผมก็ชอบถามอีกนะเราอะไรคือ postulate อะไรคือ theorem อะไรบ้างคุณจะได้เข้าใจได้เพราะ postulate คือของจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยโอเคปะTheorem ต้องพิสูจน์จากสิ่งที่คุณกำหนดโอเคไหมครับ5ตัวนี้นะเดี๋ยวคุณจะเห็นตัวไม่ได้มีฐานะเท่าเทียมกันนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่เราจะถือเป็น postulate เพื่อให้มันออกลูกเป็นตัวที่เหลือหนึ่งในนั้นคือตัวนี้นะครับ SSS เราจะ assume ให้มันเป็น postulate โอเคนะเราค่อยคุยกันต่อคราวหน้าอย่างน้อยที่สุดนะครับใน4ตัวนี้เรื่องแรกที่อยู่ในตอนนี้นะครับเราจะให้ SSS คือ postulate เข้าใจปะเราจะไม่มานั่งพิสูจน์นะว่าถ้า3ด้านเท่ากันแล้ว3เหลี่ยมจะ congruent กัน no อันนี้คือข้อตกลงเลยโอเคไหมครับแต่ที่เหลือเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ในอินโทรคราวหน้าต่อละกันอินโทรไปคุณจะสังเกตไอ้เมื่อกี้สีส้มเนาะไอ้นี่อีกอันนึงนะครับ SAS จะเป็น postulate อันที่2จะทำให้เกิดลูกที่เหลือตามมานะครับเช่นก็ ASA 3ตัวเนี่ยเนี่ย3ตัวเห็นไหม AAS กลายเป็น theorem แทน theorem แสดงว่ามันต้องพิสูจน์มาจากสิ่งก่อนหน้าได้โอเคเนาะสรุปจะมี postulate ไม่รู้ประมาณเนี้ย3มันแล้ว3ตัวนั้นเราจะไม่นั่งพิสูจน์แต่ตัวนี้ต้องพิสูจน์ได้โดยใช้ไอ้3มันก่อนหน้าโอเคเนาะคราวหน้าค่อยดูครับอย่างน้อยเริ่มรู้จักชื่อ4ชื่อนี้ไปแล้วกันโอเคไหมครับ SSSSAS AAS ASA ผมก็จะถามอีกก็ได้ว่าใครไม่เหมือนเพื่อนคุณก็ต้องรู้ว่าอ๋อ3ตัวเป็น postulate เนาะอีกตัวหนึ่งเป็น theorem ที่พิสูจน์ได้จากไอ้3ตัวก่อนหน้าอะไรเงี้ยครับโอเคอ่ะโอเคน้องงั้นวันนี้พอแค่นี้เนาะ